ที่เซฟจะมาเปลี่ยนเพราะว่าของเก่ามันเริ่มพังแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเปริเวอร์หาดใหญ่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟิวจบที่เซฟจะเอามาให้ทุกคนดูว่าเป็นสองยี่ห้ออะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้เซฟไปเริ่มดูฟิวจบมาหนึ่งของยี่ห้อนั่นเองซึ่งเซฟไปดูมาเป็นของเอเวอร์เมนนะคะนี่เพราะว่าเขาบอกว่ามันแข็งแรงมากๆซึ่งอยากรู้ว่าแข็งแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูกันซึ่งมาดูของข้างในก่อนข้างในมันก็จะมีของมาให้เยอะแยะเลยอ่ะก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนฟิล์มกระจกนะคะมีวิธีการสอนด้านหลังแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะให้ทำตามด้วยเองเรียกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็ข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังสิในซองในซองก็จะมีทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีของให้ด้วยมาดูกันว่าฟิล์มกระจกข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันก็จะมีเป็นตัวกันกระแทกด้วยนะคะแบบเขาใส่มาในซองแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกนี้อุ้ยผิดด้านเป็นแบบนี้นะคะดูเดี๋ยวมาดูกันว่าดูเบื้องต้นเนาะว่าแข็งแรงแค่ไหนเซฟเอาปากกงมากุญแจลงกุญแจรถมาทดสอบกันเอาล่ะมาทดสอบกันนะคะนี่คือฟิล์มกระจกของเอเวอร์เมนนี่เองเอาล่ะเรามาลองดูเบื้องต้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมาแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมาดูนะอย่างแรกคืออุ้ยวิติดทำไมนี่ติดเล็บเซ็มมีเล็บนิดนึงนะไม่มีอะไรเลยโอ้โหแข็งแรงเรามาดูกุญแจรถ VS ฟิล์มกระจกมีรอยเลยอ่ะนี่นะอันนี้ก็ได้วิ่งไปชนเจ็บเองเจ็บเองเลยเองเดี๋ยวนะอุ้ยไม่มีรอยเลยอ่ะไหนเอาปากกามาเราจะลองดูเป็นปากกานะคะนี่นะต่อไปเป็นปากกานะคะมันอันเล็กกว่ามันน่าจะคุ้มดูนะนี่มันไม่มีรอยอะไรเลยค่ะมีแต่รอยนิ้วเซฟด้านหลังเพราะว่าเราไม่ได้ติดฟิล์มมาดูกันนะไม่มีรอยด้วยอ่ะคิดควรคือแม่งคนมากคนไปไหนเนี่ยดีอ่ะบอกกับคนที่ชอบทำแตกบ่อยๆนะแบบโทรศัพท์ตกหรือว่าไม่ระมัดระวังนี้อ่ะจะเอาล่มทุบเลยนะดีอ่ะโอ้โหค่อนข้างจะทนทานก็เลยนะของเอเวอร์เมนนะจบไปแล้วนะคะกับการทดสอบของฟิล์มกระจกของเอเวอร์เมนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจนะคะหรือตามร้านค้าทั่วไปค่ะมีระยะประกันเวลา6เดือนด้วยนะคะใครสนใจอย่าลืมไปสั่งซื้อมาได้นะคะแล้วก็มาลองทดสอบกันได้นะคะว่ามันแข็งแรงและทนทานจริงๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย